ดไลค์กด Subscribe ตรงล่างเนี่ยครับเสื้อปั่นอุลตร้าไรเดอร์มีจำหน่ายแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับป๊อกครับคุณป๊อกนะครับจากจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชมีอะไรถามพ่อตั้มกับอาเล็กครับผมจะถามว่าเรื่องข้อดีของการกินกาแฟดำกับน้ำมันมะกอกครับก็อันนี้ก็ต้องให้อเล็กตอบแหละเพราะว่าอเล็กนี่ไปจบหลักสูตรนิวทริชั่นมาแล้วในเรื่องของอาหารและโภชนาการซึ่งยากมากนะครับอเล็กครับผมตอบหน่อยก็กาแฟดำมันจะดีเรื่องการหนึ่งมาย่อยนะย่อยอาหารแล้วก็ทำให้อิ่มอาหารด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟนมเนี่ยนมเนี่ยจะทำให้ไม่ย่อยอาหารก็ข้อดีของกาแฟดำก็คือเนี่ยน้ำตาลน้อยด้วยนะน้ำตาลน้อยแล้วก็ถ้ากินตอนเช้าก่อนปั่นโดยไม่กินอาหารเลยนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะไปเหมือนจะไปรับกระเพาะก่อนนะฮะก็เวลาเราทำฟาสติ้งอ่ะกินกาแฟดำก่อนไปปั่นไม่ต้องกาแฟนมนะฮะนะฮะแล้วก็เรื่องน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกก็ทำให้ย่อยอาหารนะฮะย่อยอาหารในลำไส้แล้วก็ไปเคลือบกระเพาะนะเคลือบกระเพาะแล้วก็ทำให้ระบบกับถ่ายเราดีขึ้นนะฮะแล้วก็จัดไล่ของเสียออกน้ำมันแบบว่าน้ำมันเรากินน้ำมันมะกอกดีไขมันดีไขมันดีไขมันที่ไม่ดีออกต้องกินก่อนปั่นใช่ไหมครับสองตัวนี้ผมแนะนำให้กินแค่กาแฟดำครับครับผมแต่น้ำมันมะกอกนี่ก็กินคู่ได้แต่อย่าไปกินผสมกันมันจะผมแนะนำกินน้ำมันมะพร้าวดีกว่าครับน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวนี่ก็เจอมี MCT oil ก็คือในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเวลากินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในร่างกายมันจะไม่ไปอยู่ในตับเราครับก็คือเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยไม่สะสมมันจะไปเป็นพลังงานเลยครับน้ำมันมะพร้าวจะมีสกัดร้อนสกัดเย็นเอาสกัดเย็นครับเป็น extra virgin coconut oil ครับครับผมครับผมกินคู่กับกาแฟดำผมทุกวันผมกินอย่างนี้ครับโอ้ครับผมนักปั่นไทยคนสีทุกคนครับน้ำมันมะกอกนี่อยู่ในเมนูอาหารเป็นเมนูหลักเราจะมีกล่องอาหารเราอยู่เวลาไปแข่งข้างในนั้นประกอบด้วยขนมปังโฮวีตนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนี่แหละมีนูเทลล่านะครับมีอะโวคาโดแล้วก็มีกาแฟข้างในนั้นแต่ว่าทุกคนก็จะใช้กาแฟออร์แกนิกคือจะต้องปั่นต้องคั่วบดเองนะครับต้องดิฟเองทุกคนเป็นแบบนั้นหมดเป็นคู่มือเขาเลยโอเคนะครับเคลียร์แล้วครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขปั่นจักรยานนะครับ